รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไฟไหม้แถวๆสุขุมวิทนะคะเขาตกใจกันใหญ่เลยล่ะค่ะเป็นร้านสปาแห่งหนึ่งหูน่าสงสารนะเจ้าของร้านนี้บอกกำลังจะเปิดร้านอยู่แล้วเชียวนะเดี๋ยวจะรีโนเวทเดี๋ยวจะปรับปรุงใหม่เพราะปิดในช่วงโควิด-19 ระบาดผลปรากฏไฟมันลุกไหม้ขึ้นได้ยังไงไม่รู้ค่ะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ไปดูกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแตกตื่นกันเลยค่ะสปาแห่งนี้อยู่ในซอยสุขุมวิท49นะคะแถวๆวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะลักษณะนี้จะเป็นอาคารสูง2ชั้นข้างในนี่ตกแต่งด้วยไม้นะคะไฟลุกแล้วมันลามขึ้นชั้น2อ่ะเร็วมากจริงๆเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะดับเพลิงได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 13:30 ค่ะทีนี้ถามพนักงานหญิงนะคะเขาก็บอกว่าเขาได้รับแจ้งจากคนที่ดูแลร้านว่าไฟไหม้ให้มาดูหน่อยปรากฏพอมาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยหูดูสภาพแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงท่านเนี่ยค่ะบอกโอ้เสียดายเหลือเกินคือจริงๆเนี่ยร้านเนี้ยปิดมาประมาณ9เดือนแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าของเขากะจะเปิดใหม่ก็เดี๋ยวจะรีโนเวทกันอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันไหม้ได้ยังไงคือโดยปกติแล้วจะมีคนเฝ้าร้านอยู่คนหนึ่งนอนอยู่ที่ร้านนั่นแหละแต่ถามเบื้องต้นไปเห็นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไฟดับก่อนทั้งร้านเขาก็เดินไปดูแล้วก็ไปเจอว่ามีไฟมีกลุ่มควันมันลุกไหม้แถวๆห้องเก็บผ้าอยู่ชั้นล่างนะคะแล้วข้างในนั้นมันจะมีแผงวงจรควบคุมไฟค่ะจากนั้นเนี่ยเขาพยายามแล้วที่จะดับเองแต่ดับไม่ได้ต้องเรียกดับเพลิงมาลองฟังดูค่ะคือตอนแรกอ่ะไฟดับก่อนแล้วที่เขาก็เลยเดินเช็คไฟดูห้องอื่นๆว่าดับไหมเขาก็เลยไปเจอไฟที่ขึ้นจากห้องเก็บผ้าค่ะหลังจากนั้นไฟก็น่าจะลามเร็วปิดอยู่ค่ะยังไม่เปิดให้ใช้บริการเลยปิดมาตั้งแต่โควิดอ่ะค่ะก็น่ารวมๆ9เดือนแล้วค่ะเหตุการณ์นี้นะคะโชคดีอยู่อย่างไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายค่ะแต่ว่าน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดเช้านี้ละค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม